สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแมปตูตูแลนด์กันค่ะแมปตูตูแลนด์นะคะหรือว่าแมปเกลือแลนด์ที่พวกเราเนี่ยชอบเรียกกันเนาะก็จริงๆแล้วพี่นะคะเพิ่งเล่นแมปเนี้ยได้มาไม่นานนะคะเนื่องจากที่เขาเป็นแมปใหม่ที่เพิ่งสร้างได้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะทุกคนแมปตูตูแลนด์นะคะค่อนข้างเป็นแมปที่มีคอนเซปต์ตรงตัวมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือเกี่ยวกับพวกบัลเล่นะคะอะไรประมาณนี้เนาะชุดต่างๆภายในเกมมันก็จะเป็นชุดเล่เกือบทั้งสิ้นเลยนะคะเกมนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวก็เล่นได้นะคะเพราะว่าเขาก็มีชุดผู้ชายเหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกันแบบตูตูแลนด์นะคะอธิบายเกี่ยวกับระบบการเล่นแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแมปแบบนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ตัดสินใจว่าเอ้ยแบบนี้เนี่ยน่าสนใจไหมน่าเล่นไหมอะไรยังไงนะคะก็จะเป็นการแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้ลองมาเข้าเล่นดูกันค่ะหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีชื่อแมปอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปุ่มเพย์เนาะทุกคนมาดูปุ่มม่วงๆทางด้านล่างกันหน่อยนะคะปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มอัปเดตนะคะทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตอะไรยังไงมาบ้างทุกคนสามารถมาอ่านกันได้เลยนะคะสำหรับการอัปเดตล่าสุดก็จะมีรองเท้าใหม่เพิ่มเข้ามานะคะจิวเวลรี่เครื่องประดับใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นมากมายนะคะแล้วก็อาจจะแก้บั๊กบ้างอะไรบ้างค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาอ่านอัปเดตย้อนหลังได้เหมือนกันค่ะโอเคแล้วก็กดกากบาทปิดไปเลยนะคะต่อไปเนี่ยเราจะเข้าไปในภายในเกมกันนะคะให้เรากดปุ่มเพจสีชมพูตรงนี้เลยค่ะเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสปาวมาใช่ไหมเขาก็จะมีให้แต่งตัวคร่าวๆก่อนนะคะซึ่งทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าการแต่งตัวตรงนั้นเนี่ยเราสามารถมาเปลี่ยนได้ในภายหลังค่ะเดี๋ยวพี่จะมาบอกด้วยนะคะว่าระบบแต่งตัวของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าตอนที่ตัวเองสปาวมาครั้งแรกจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเหมือนคนที่ชื่อว่าสตอรี่ที่ยืนอยู่ด้านหน้าพี่เลยนะคะก็จะมีทรงผมนะแล้วก็รูปร่างลักษณะก็จะเป็นรองเท้าสีขาวกับชุดบัลเล่ขาวนะคะเมื่อทุกคนเริ่มเล่นมานะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยทำตามทูตอเรียลที่เขาวางไว้เลยเนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็น่าจะต้องเดินเข้าไปในอะคาเดมี่ตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็น่าจะต้องกดคุยกับคนนี้ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อกดคุยแล้วเนี่ยเขานะคะจะให้เราเนี่ยเดินขึ้นไปชั้นบนเมื่อเราเดินมานะคะก็ให้เดินมาที่คุณยายคนนี้เลยเนาะคนนี้นะคะจะเป็นอาจารย์สอนบัลเล่ของเรานะคะให้กดทอล์คคุยข้างบนเลยค่ะกดสคริปต์บทสนทนาไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นเจ้าตัวหน้าซื้อท่าเต้นมาให้เราค่ะอธิบายคร่าวๆนะคะเกมนี้เนี่ยจะมีระบบที่เกี่ยวกับท่าเต้นของบัลเล่ด้วยซึ่งท่าเต้นของบัลเล่เนี่ยแน่นอนว่าการที่จะเรียนรู้ในแต่ละท่าเนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้แล้วก็จะต้องใช้เหรียญในการจ่ายด้วยนะคะเพื่อซื้อท่านั้นๆท่าเต้นบัลเล่สำหรับในเกมนี้นะคะค่อนข้างมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าเรามีครบท่าเนี่ยเราก็จะสามารถไปตีบอสตามแมปตามประจำสถานที่ได้นะคะเราก็จะได้ของรางวัลมากมายจากบอสด้วยค่ะสำหรับตอนนี้พี่ได้ซื้อไปหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอามาอธิบายคร่าวๆนะคะว่าในกรอบนี้เนี่ยมีอะไรไงบ้างตรงนี้นะคะจะเป็นรูปเงาของท่าเต้นและตรงนี้จะเป็นชื่อท่าเต้นค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเหรียญหรือว่าจำนวนเงินที่เราต้องใช้ในการเรียนรู้ท่านี้ตรงนี้นะคะจะเป็นระยะเวลาในการเรียนรู้ท่าซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีเงินพอแล้วเรากดปุ่มบายตรงนี้เขานะคะจะต้องรอการเรียนรู้อีก12ชั่วโมงในชีวิตจริงเลยนะคะก็คือจะต้องรอกันถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวเมื่อครบ12ชั่วโมงแล้วก็ให้ทุกคนมาคุยกับอาจารย์คนนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มากดปุ่มเรียนเพื่อเรียนรู้แล้วก็รับท่าเต้นได้เลยค่ะสำหรับท่าเต้นนะคะจะมีหลายเลเวลด้วยกันปัจจุบันนะคะของพี่เหลืออยู่ที่เลเวล4แค่อันสุดท้ายแล้วเนาะ
สำหรับในห้องนี้นะคะก็จะมี NPC ทั้งหมดอยู่3คนเนาะก็จะมีคนนี้1คนคนนี้1คนและคนนี้1คนนะคะปกติแล้วที่เราใช้เนี่ยเราจะคุยกับอาจารย์คนนี้คนเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะใช้ในการซื้อท่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าท่าแต่ละอันเนี่ยมีความสวยงามยังไงเวลาเต้นมันเป็นยังไงเนี่ยทุกคนสามารถมาคุยกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนอารมณ์เขาจะเต้นให้ดูนะคะว่าท่าแต่ละท่าที่เราอยากจะได้เนี่ยอยากจะซื้อเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนเต้นยังไงค่ะจริงๆแล้วนะคะเราควรจะเก็บซื้อให้ครบทุกท่าเลยนะคะคือไม่จำเป็นต้องแบบว่าข้ามไปข้ามมาเนาะแนะนำให้เก็บให้ซื้อครบทุกท่าดีกว่าค่ะเพราะว่าบอสแต่ละตัวที่เราไปตีนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการรีเควสท่าด้วยนะคะทุกคนรีเควสท่าก็ประมาณว่าเขาต้องการท่านี้ชื่อท่านี้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 นะคะต้องมีท่าครบถึงจะเข้าไปตีบอสได้ค่ะหลังจากที่เราคุยกับเขาเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยออกมานอกห้องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะคะลงไปตรงด้านล่างตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟรีสแดนมินิเกมนะคะทุกคนฟรีสแดนมินิเกมเป็นยังไงลองมาดูกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาข้างในนะคะทุกคนจะเจอกับปุ่มเพย์ที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะให้ทุกคนกดเต้นเลยค่ะหลังจากกดเล่นแล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะทำการขึ้นมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรอผู้เล่นมาเล่นกับเรานะคะแล้วก็จะมีเวลานับถอยหลังต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามินิเกมมันเนี่ยต้องมีขั้นต่ำผู้เล่น2คนนะคะถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะไม่เริ่มให้วิธีการเล่นก็คือเขาจะมีเพลงเรื่อยๆนะคะเมื่อเพลงหยุดเนี่ยเราก็จะต้องกดเจ้าตัวปุ่มฟีดแดนที่ขึ้นมาให้ทันค่ะถ้าเรากดช้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่เราอาจจะแพ้คนอื่นได้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เพลงขึ้นค่ะแล้วเราก็สามารถกดเต้นตรงท่าที่ขึ้นมาได้เลยหลังจากที่เรากดปุ่มฟีดแดนแล้วเนี่ยเราอยากขยับนะคะอยากกด WASD หรือว่ากดขึ้นลงซ้ายขวาเด็ดขาดเลยสามารถหมุนกล้องหมุนจอได้นะคะแต่ว่าพิมพ์ในแชทไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเดินกระโดดอะไรแบบนี้ได้นะคะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าแพ้ทันทีค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่ทุกคนได้เห็นก็คือพี่ได้แข่งกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เขาเนี่ยกดฟีดแดนช้ากว่าพี่นะคะก็คือแข็งช้ากว่าพี่เนาะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยได้เป็นคนชนะไปนะคะแต่ว่าการชนะของพี่นะคะจะได้แค่60เหรียญเท่านั้นยิ่งมีผู้เล่นเยอะนะคะเราก็จะสามารถได้เหรียญเยอะขึ้นเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนอยากจะมาเล่นตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการฟาร์มก็ดีเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่เริ่มต้นนะคะทุกคนสามารถเล่นฟีดแดนจนสามารถมีเหรียญเพื่อที่จะเอาไปซื้อเพชรกับอาจารย์ข้างบนได้นะคะเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมากดใส่ท่ากันค่ะซึ่งการกดใส่ท่านะคะก็จะอยู่ในโทรศัพท์ซึ่งพี่จะมาอธิบายอีกทีนึงนะคะสำหรับแมปนี้นะคะการวาร์ปเนี่ยก็คือการไปที่เจ้าตัวรถไฟนะคะทุกคนรถไฟเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะพาวาร์ปเราไปสถานที่ต่างๆนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาตรงใกล้ๆกับจุดเริ่มต้นเลยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดเกิดของเราใช่ไหมคะและใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นรถไฟนะคะทราเวลคือการเดินทางนะคะทุกคนให้ทุกคนกดปุ่มสีม่วงตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีสถานที่ต่างๆขึ้นมาให้ดูทางด้านซ้ายของเราจะเป็นบ้านนะคะซึ่งบ้านเนี่ยเราสามารถตกแต่งใส่เฟอร์นิเจอร์ได้ค่ะแล้วก็สามารถทำกิจกรรมถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอะคาเดมี่คือสถานที่ที่เราอยู่ค่ะและเราก็จะเรียกที่นี่เนี่ยว่าอะคาเดมี่กันนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นซิตี้หรือว่าจะเป็นเมืองนะคะจะเป็นสถานที่อีกสถานที่นึงเนาะตรงนี้จะเป็นบีชค่ะหรือว่าทะเลนั่นเองและตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมืองหิมะทั้งหมด4สถานที่นี้นะคะทุกคนเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยอาจจะไม่สามารถวาร์ปไปได้เลยนะคะเราเนี่ยจะต้องฟาร์มเหรียญเพื่อที่จะเอามาปลดล็อกสถานที่ต่างๆก่อนนะคะมันถึงจะเปิดให้แบบนี้ถ้าสมมติว่าเราปลดล็อกสถานที่นั้นแล้วเนี่ยเราสามารถกดวิสิปุ่มสีม่วงนี้เพื่อวาร์ปไปในสถานที่นั้นได้เลยค่ะถ้าเราจะกลับมาที่เดิมเราก็แค่ไปที่รถไฟแล้วก็กดเลิกแมปแล้วหลังจากนั้นก็กดวิสิปได้เลยนะคะสำหรับโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์จะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มต่างๆมากมายนะคะทุกคนอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มไว้สำหรับแต่งตัวเมื่อกดเข้าไปนะคะก็จะขึ้นสีผิวนะคะสีผมซึ่งสามารถซื้อเพิ่มได้แล้วก็ทรงผมที่สามารถซื้อเพิ่มได้เช่นเดียวกันค่ะตานะคะหรือว่าอันนี้เป็นท่าวิ่งเนาะสำหรับใครที่คิดว่าการใช้ท่าบัลเล่เนี่ยมันทำให้เราแบบเดินแล้วดูเชื่องช้านะคะก็สามารถใช้เจ้าตัวเบสิกวอล์กได้เหมือนกันนะคะสามารถมากดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยมีทั้งคลังชุดนะคะเจ้าตัวถุงน่องเนาะหรือว่ารองเท้าเองก็ตามทีนะคะหมวกก็จะมีเครื่องประดับหัวหรือว่าแว่น
สัตว์เลี้ยงนะคะปีกสร้อยคอนะคะหรือว่าจะเป็นจิวเวลรี่ต่างๆเนาะทุกคนนะคะสามารถมากดแต่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยมีของเอาไว้แต่งตัวเพียงพอแล้วหลังจากกดแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะกดดันไปได้เลยค่ะต่อไปเป็นปุ่มคอลเลกชันนะคะซึ่งคอลเลกชันเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยมันจะเป็นชุดที่เราเคยสุ่มได้นะคะหรือว่าต่างๆนานาที่เกี่ยวกับระบบสุ่มของเกมนี้นะคะที่เป็นหลักๆเลยว่าเราเคยสุ่มอะไรออกมาได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าตาหรือเครื่องประดับหัวนะคะทุกคนสามารถมาดูได้นะคะอันนี้ตรงนี้เลยมาต่อกันค่ะหลังจากที่เราซื้อท่าเต้นมาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะกดใช้ให้เรากดโทรศัพท์หลังจากนั้นให้ทุกคนมากดตรงนี้ค่ะที่เป็น dance step ตรงนี้นะคะหลังจากกดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับท่าเต้นบัลเล่ต์ต่างๆนะคะที่อยู่ในนี้เนาะว่าเราซื้ออันไหนอะไรไงมาแล้วนะคะเราเนี่ยสามารถกดติ๊กถูกเพื่อใช้ได้นะคะทุกคนเราจะเอาอันไหนออกมาเนี่ยก็สามารถกดติ๊กถูกได้เลยค่ะหลังจากกดติ๊กถูกแล้วนะคะให้กดปุ่มตรงนี้เลยมันจะเป็นการใส่ท่ามาในตัวนะคะทุกคนจะเห็นว่าทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มท่าขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะกดเต้นก็สามารถกดลองดูได้เลยนะคะว่าท่าที่ซื้อมาเนี่ยมีรูปร่างลักษณะเป็นแบบไหนแต่ถ้าสมมติว่าเราฟาร์มอยู่แต่เรารู้สึกว่ามันบังเหลือเกินตรงนี้นะคะเราสามารถกด High Dance Step ไปได้ค่ะเขาก็จะซ่อนไว้ให้นะคะปุ่มเฟนค่ะนี้มีไว้สำหรับวาร์ปไปบ้านเพื่อนนะคะอย่างที่เห็นเลยว่าเราเนี่ยจะมีแมปที่เป็นบ้านอยู่ใช่ไหมคะเวลาเราอยากจะไปบ้านคนอื่นเราก็สามารถกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดติ๊กชื่อเพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถกดวาร์ปตรงนี้ได้เลยค่ะในส่วนของ wallet นะคะก็จะเป็นกระเป๋าตังค์ที่แท้จริงเลยค่ะก็คือเขานะคะจะแสดงค่าเงินของเรานะคะว่าในเกมนี้เนี่ยเหรียญพลอยหอยนะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวเกล็ดหิมะเองก็ตามทีเนาะแต่ที่นับ5แบบเพราะว่านับแคชไปด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะเติมส่วนค่าเงินอื่นๆนะคะจะเป็นค่าเงินที่มีมาตามเทศกาลอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นหัวใจคิดว่าน่าจะเป็นมาจากเทศกาลวาเลนไทน์และอันนี้ก็จะเป็นเทศกาลอีสเตอร์ค่ะส่วนอันนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่ามันคืออะไรนะคะต่อไปจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะว่าอ่านว่าอะไรแต่ปกติแล้วพี่จะอ่านในใจว่าคีย์ออดนะคะทุกคนข้างในนะคะก็จะมีเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเอาไว้เติมเหรียญเติมแคชเติมพลอยนะคะทุกคนก็สามารถมาดูราคาได้ตรงนี้เลยค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นเปิร์กค่ะซึ่งเปิร์กเนี่ยพูดง่ายๆก็คือจะเป็นเกมพาสนะคะเกมพาสเนี่ยก็จะมีทั้งเกมพาสคูณอัตราการดรอปนะคะแล้วก็เกมพาสเดินไวแล้วก็เจ้าตัวเกมพาสแอดสล็อตเพิ่มหรือว่าแอดพื้นที่ในการเก็บของเพิ่มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายในคลิปอีกทีนึงนะคะและที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนก็น่าจะเป็นแบบว่าแค่ล็อกบ้านไม่ให้เพื่อนเข้าหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวเวลาใส่โค้ดนะคะและนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการตกแต่งเจ้าตัวโทรศัพท์ของเรานะคะเปลี่ยนสีโทรศัพท์นะคะแล้วก็เปลี่ยนธีมข้างหลังนะคะใดๆแบบนี้เลยอ่ะก่อนอื่นนะคะเราเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับค่ะจะถ่ายรูปคู่กับเหรียญสักหน่อยโอเคโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยจะมีระบบค่าเงินที่หลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญพลอยนะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวเกล็ดหิมะหรือว่าหอยเองก็ตามทีนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยจะขอเลือกพลอยเป็นเพชรนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะชินกับคำว่าเพชรซะมากกว่าเนาะจะให้ทุกคนนะคะจะได้รู้ๆกันเนาะว่าโอเคที่พี่พูดเพชรเนี่ยก็คือจะเป็นพลอยสำหรับในเกมนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยมาดูทางด้านขวาล่างกันค่ะทางด้านขวาล่างเนี่ยก็จะมีรูปบอกนะคะว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องสำหรับแสดงจำนวนพลอยและช่องนี้นะคะจะเป็นแสดงสำหรับจำนวนเหรียญเมื่อเราเปลี่ยนแมปไปอยู่ในสถานที่ที่มีการฟาร์มค่าเงินอื่นตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติทันทีค่ะทุกคนนะคะจะเห็นได้ว่าทางด้านบนรูปเพชรกับรูปเหรียญเนี่ยก็จะมีคูณ1กับคูณ16อยู่ใช่ไหมคะเกมนี้เนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่าสเตตนะคะหรือว่าค่าสเตตัสด้วยซึ่งพี่จะเรียกง่ายๆนะคะว่าเป็นค่าคูณหรืออะไรพวกนี้นะคะจะเรียกได้ง่ายกว่าเนาะทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันด้วยนะคะค่าคูณคืออะไรค่าคูณสามารถหาได้จากไหนและทำยังไงให้มันเพิ่มเดี๋ยวพี่จะมาบอกกันค่ะเมื่อทุกคนเริ่มต้นมานะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีค่าคูณทั้งเพชรแล้วก็ทั้งเหรียญเนี่ยคูณ1ใช่ไหมตอนนี้นะคะพอดีว่าพี่เนี่ยได้ใส่ชิ้นส่วนหนึ่งนะคะในตัวเนี่ยที่มีค่าสเตตหรือว่าค่าการคูณเพชรอยู่16เลยนะคะ
แต่ละชิ้นเนี่ยเราสามารถใส่แล้วก็ซ้อนทับค่าคูณเพชรกันได้นะคะยิ่งมีของในตัวที่มีคูณเยอะเนี่ยการบวกรวมๆกันเนี่ยเขาก็ทำให้เราเนี่ยฟาร์มเพชรหรือว่าฟาร์มเหรียญได้ง่ายขึ้นค่ะค่าคูณตรงนี้มีประโยชน์ยังไงค่าคูณตรงนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าปกติแล้วเวลาเราเก็บเหรียญหรือว่าเก็บเพชรเราก็จะได้แค่1เพชรอย่างนี้ใช่ไหมคะเก็บ1เพชรยังไงก็ได้1เพชรเพราะว่ามันไม่ได้มีคูณแต่ถ้าสมมติว่าเรามีคูณล่ะเรามีคูณ2เรามีคูณ3เรามีคูณ4จากการเก็บเพชร1เพชรเราได้1เพชรเราก็จะเก็บ1เพชรแล้วอาจจะได้ถึง40หรือว่า50เพชรก็เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าทุกคนนะคะจะไปฟาร์มที่ไหนแล้วทุกคนเนี่ยมีค่าสเตตหรือว่าค่าสเตตัสในการคูณนั้นๆเนี่ยเขานะคะก็จะคูณให้เราเลยอัตโนมัติค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะทุกคนว่าในแมปนี้เนี่ยก็จะมีสถานที่ย่อยๆอีกเช่นอะคาเดมี่เมืองหรือว่าเมืองหิมะหรือว่าจะเป็นทะเลเองก็ตามทีนะคะแต่ละสถานที่มีค่าเงินที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีอัตราการดรอปของแต่ละอย่างไม่เท่ากันค่ะอย่างเช่นอะคาเดมี่เนี่ยเหมาะสำหรับการฟาร์มเหรียญเพราะว่าเหรียญเนี่ยจะมีอัตราการดรอปมากกว่าเพชรมากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าจะฟาร์มเหรียญเนี่ยแนะนำให้มาที่อะคาเดมี่เลยนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นนะไม่แนะนำให้ผู้เริ่มต้นนะคะข้ามไปฟาร์มในเมืองอื่นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีของแล้วของเราคูณไม่พออย่างเงี้ยไปฟาร์มยังไงค่ะมันก็ไม่คุ้มแน่นอนดังนั้นเนี่ยฟาร์มแมปนี้แล้วก็ค่อยๆซื้ออัพชุดไปเรื่อยๆค่ะเมื่อการคูณเยอะขึ้นก็ค่อยอัพเกรดไปฟาร์มที่เมืองหรือว่าสถานที่อื่นเอาแบบนี้จะดีกว่าแล้วก็จะรวดเร็วกว่านะคะซึ่งการเจาะลึกเกี่ยวกับการฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแยกให้อีกทีนึงนะคะอย่างที่บอกสำหรับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีอัตราการดรอปของเพชรที่มากกว่าเหรียญนะคะดังนั้นถ้าอยากจะได้เพชรเยอะๆให้มาฟาร์มที่เมืองนี้ได้เลยค่ะสำหรับบีดนะคะจะมีค่าเงินเดียวก็คือจะเป็นหอยนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะฟาร์มค่าเงินเกี่ยวกับหอยให้มาฟาร์มที่ทะเลค่ะและสถานที่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวเมืองหิมะซึ่งเมืองหิมะเนี่ยจะเป็นสถานที่ไว้สำหรับฟาร์มสโนว์เฟกนะคะหรือว่าเจ้าตัวเกร็ดหิมะนั่นเองต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักเกี่ยวกับระบบสุ่มของเกมนี้นะคะหรือว่าการซื้อของหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับชุดต่างๆนานาในเกมนี้กันค่ะแมปตูตูแลนด์นะคะจะใช้ระบบการสุ่มของหรือว่าการใช้ดวงของเราในการสุ่มของเนี่ยประมาณ 80% ทั้งเกมเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ชุดที่มีค่าสเตตัสหรือว่าค่าคูณเพชรคูณเหรียญหรือว่าคูณค่าเงินต่างๆในเกมจะต้องมาจากการสุ่มเพียงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อชุดในร้านค้าเราซื้อนู่นนี่นั่นร้านค้ามันจะไม่มีค่าสเตตัสให้แต่ว่าความแตกต่างของการซื้อชุดในร้านค้ากับการสุ่มก็คือความสวยงามค่ะแน่นอนว่าซื้อในร้านค้าสวยกว่าแน่นอนอย่างเช่นชุดที่พี่ใส่อยู่นะคะชุดที่พี่ใส่อยู่เนี่ยเป็นชุดใหม่ล่าสุดที่ทางเกมได้อัปเดตมาแต่ว่าอย่างที่บอกไปเลยค่ะมันสวยก็จริงแต่ว่ามันไม่มีค่าสเตตัสมันแพงนะคะแต่ว่ามันไม่มีค่าสเตตัสอันนี้คือเป็นสิ่งที่แอบเสียใจอยู่นิดนึงนะแต่ว่าโอเคก็ยอมรับได้นะคะทุกคนอยากจะฟาร์มนะคะแนะนำอย่าเพิ่งไปซื้อชุดสวยงามเลยให้ซื้อชุดไว้สำหรับฟาร์มหรือว่าที่มีค่าสเตตัสในการคูณเพชรก่อนนะคะก็คือเราจะต้องสุ่มให้ได้นั่นเองถ้าทุกคนนะคะอยากจะสุ่มชุดเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นถุงที่หมุนๆอยู่แบบนี้เลยนะคะเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็จะมีเจ้าตัว UI ที่แสดงขึ้นมานะคะว่าอันนี้นะคะตู้สำหรับอะไรแล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่ได้สุ่มนะคะเขาก็จะเป็นรูปพวกหมาย question แบบนี้เลยซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่รู้นะคะว่าอันนี้เนี่ยคืออะไรยังไงมันเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหนจะไม่รู้เลยค่ะจะรู้แค่ว่าชื่ออะไรใช้เหรียญเท่าไหร่ใช้ค่าเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีระดับความแรแบบไหนในเกมนี้นะคะก็จะระดับความแรตั้งแต่ common unique นะคะแรแล้วก็อัลต้าแรค่ะซึ่งอัลต้าแรเนี่ยเป็นอัลต้าแรที่ออกยากที่สุดแล้วก็ถ้ามีดวงดีๆอย่างน้อยมันก็น่าจะออกบ้างนะคะอัตราการออกคือ 0.01% เลยนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับคอมมอนแล้วเนี่ยอัตราการออกคือแทบจะ 100% เลยด้วยซ้ำไปนะคะเกมนี้นะคะจะมีทั้งถุงสุ่มที่เป็นของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนะคะถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นถุงที่มีหน้าตาลักษณะแบบนี้เลยนะคะสำหรับแมปที่เริ่มต้นอันนี้เนี่ยปกติแล้วพี่อ่านว่าฟิโดล่านะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะฟิโดล่าเนี่ยจะเป็นพวกของหัวของผู้ชายค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดของผู้ชายเช่นเดียวชุดผู้ชายนะคะจะมีค่าสเตตคูณเยอะกว่าชุดผู้หญิงนะคะทุกคนอันนี้ช่วงแรกๆเนี่ยพี่ก็ส่งชุดผู้ชายมาเล่นนะคะเพราะว่าเขาสามารถเก็บเหรียญเก็บเพชรได้เร็วดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้แบบรวยทางลัดอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อชุดผู้ชายก่อนก็ได้นะคะเพื่อฟาร์มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาซื้อชุดผู้หญิง
และอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวกางเกงนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่มาดูฝั่งผู้ชายนะคะแต่เราจะไปดูฝั่งผู้หญิงแทนซึ่งฝั่งผู้หญิงนะคะก็จะมีอยู่2ถุงเนาะสำหรับแฮร์พีซเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องประดับหัวนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนไปอยู่ในสถานที่อื่นเนี่ยก็ให้ทุกคนมองหาแฮร์พีซกับตูตูนะคะแฮร์พีซจะเป็นเครื่องประดับหัวและตูตูนะคะก็จะเป็นชุดเบลเล่แบบนี้เลยซึ่งแน่นอนว่าตูตูนะคะพี่ได้ทำการสุ่มหมดแล้วนะคะเกมนี้เนี่ยCommon, Rare, Unique, Ultra อะไรพวกนี้ค่ะรูปร่างลักษณะของเขาแทบจะไม่ต่างกันเลยจะต่างกันแค่สีแล้วก็ลวดลายอย่างเดียวนะคะทุกคนถ้าใส่ไปยังไงก็มีความสวยเท่ากันแต่ว่าอาจจะมีเอฟเฟกต์เยอะขึ้นนิดหน่อยนะคะดังนั้นยังไม่ต้องคาดหวังอะไรมากเนาะแต่ถ้ายิ่งเป็นตู้ที่อยู่ในร้านค้ายิ่งใช้เพชรเยอะขึ้นยิ่งใช้เหรียญเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะโอกาสที่ชุดเขาเนี่ยจะมีความสวยงามก็มากขึ้นเช่นกันนะคะในส่วนของการฟาร์มแบบนี้นะคะทุกคนก็แค่เดินเก็บเพชรไปเรื่อยๆเลยค่ะอยากได้เท่าไหนอะไรยังไงก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะรีสปาวให้ใหม่นะคะแมปนึงเนี่ยจะมีถุงสุ่มค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ตามสถานที่ต่างๆของแมปเดี๋ยวพี่จะเดินพาทัวร์ดูให้นะคะโอเคค่ะเมื่อเรานะคะเก็บเงินได้ตามที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะมาลองสุ่มกันดูนะอันนี้ก็จะเป็นตูๆนะคะก็คือจะเป็นชุดเนาะใช้200เหรียญนะคะในการสุ่มเราจะสุ่มกันให้กดปุ่มบายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาโน้ว่าโอเคเราต้องการที่จะซื้อใช่ไหมตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เติมเกมพาร์ทมันจะไม่สามารถกดได้นะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะสุ่มไปเลยนะคะ10ตัวหลังจากกดสุ่มมาแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเลยว่าสุ่มไป10ครั้งนะคะออกมามียูนิคอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะแต่ว่าสำหรับใครที่สุ่มครั้งแรกแล้วก็ใช้รอบเดียวในครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่จะได้ยูนิคเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะให้การันตีตัวแรกมานะแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะคะแล้วก็จะมาสุ่มแฮร์พีซกันด้วยค่ะโอ้นี่นะคะทุกคนอันนี้คือดวงดีมากๆเลยนะคะเจ้าตัวสุ่มครั้งที่9ก็สุ่มครั้งที่10เนี่ยพี่ออกยูนิคแล้วก็แรมานะคะหลังจากที่ทุกคนสุ่มมาแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยกดโทรศัพท์แล้วก็กดเจ้าตัวไม้แขวนเสื้อตรงนี้เลยนะคะเพื่อเข้าไปดูเนาะว่าเราได้อะไรยังไงมานี่เลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่เราได้มาจากการสุ่มเมื่อกี้นะคะก็จะมีชื่อบอกเนาะแล้วก็จะมีสีบอกนะคะว่ามันคือสีอะไรนะพาทุกคนมาดูทางด้านล่างกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าสเตตหรือว่าค่าสเตตัสค่าคูณเพชรคูณเหรียญนะคะแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีค่าคูณเหรียญคูณเพชรไม่เท่ากันนะคะทุกคนยิ่งมีความแรงมากยิ่งอัตราการออกยากยิ่งมีการคูณเพชรแล้วก็คูณเหรียญเยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสถานที่ที่เราอยู่ด้วยอย่างเช่นชุดนี้นะคะชุดนี้ในพี่สุ่มจากแมปทะเลนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าค่าคูณเหรียญของเขาเนี่ยก็จะเท่ากับแมปเริ่มต้นเลยแต่ว่าค่าคูณหอยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็คือคูณ7บางชุดก็อาจจะมีอัตราการคูณเหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวสีชมพูที่เราสุ่มมาเมื่อกี้แล้วก็ตัวสีม่วงใช่ไหมแต่ว่าอัตราการออกของสีชมพูนะคะอาจจะมากกว่าหรือว่าอาจจะน้อยกว่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ทุกคนเลือกใช้ได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะฟาร์มเหรียญเนี่ยก็ให้เราใส่ตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มีคูณเหรียญมากกว่าตัวนี้นะคะอันนี้คูณแค่1แต่อันนี้คูณต้อง2เลยนะคะแต่ถ้าเราอยากจะฟาร์มเพชรก็ให้เราใส่ตัวนี้แทนนะคะเพราะว่าตัวนี้มีอัตราการคูณเยอะมากกว่าตัวนี้ซะอีกนะทั้งตัวนะคะตอนนี้เนี่ยที่พี่ใส่อยู่นะคะให้ทุกคนมาดูทางด้านล่างเลยค่ะเราก็จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันก็จะอัปเดตแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเพชรนะคะเวลาเราฟาร์มเราก็จะได้คูณ2แล้วเวลาเราฟาร์มเหรียญเราก็จะได้คูณ4นะคะมันเป็นผลเนื่องมาจากที่ว่าเราใส่ชุดเหรียญคูณ2แล้วก็ใส่โบอีกคูณ2ดังนั้นเนี่ยการคูณค่าก็จะกลายเป็นคูณ4นะคะเมื่อเรามาฟาร์มอีกทีนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เก็บเนี่ยเพชรนะคะก็จะกลายเป็น2เหรียญก็จะกลายเป็น4แล้วใช่ไหมแบบนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะสุ่มชุดได้นะคะทำมาดูตรงนี้กันนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปเลยว่าถึงแม้ว่าจะมีระดับที่เหมือนกันก็คือแรงเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันออกสีชมพูมาแน่นอนเลยว่าค่าสเตตัสของสีชมพูเนี่ยจะมากกว่าค่าสเตตัสของเจ้าตัวสีฟ้าตัวนี้แน่นอนค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นถุงสุ่มถุงอื่นนะคะที่อยู่ในสถานที่เดียวกันนะคะทุกคนยิ่งถุงไหนนะคะมีราคาแพงมากเท่าไหร่เนี่ยแน่นอนว่าของที่ออกมาจะต้องมีคุณภาพแน่นอนค่ะแล้วก็ค่าสเตตัสเยอะมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่นะคะจะมาใส่ชุดสตรอเบอรี่อันนี้กับเจ้าตัว
ยูนิคที่เป็นหัวกล้วยนี้ให้ดูนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเหรียญเนี่ยอยู่ที่ 7.5 แล้วก็เพชรนะคะอยู่ที่ 9 แล้วเนาะเวลาเราฟาร์มทีนึงเราก็จะได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกันนะคะนี่ถ้าสมมติเราเก็บปุ๊บทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะคูณเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะคือข้อดีของการที่เราฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอามาสุ่มเรื่อยๆเนาะแล้วหลังจากที่เราฟาร์มจนพอใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาดูตู้อื่นอีกได้เช่นเดียวกันค่ะตู้เนี่ยเขาก็จะอัพราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยอยู่ที่3,750แล้วนะคะสำหรับเครื่องประดับแล้วก็เจ้าตัว 3,500 นะคะสำหรับชุดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้นะคะไม่ได้มีแค่ระบบสุ่มเพียงอย่างเดียวนะคะหลังจากที่ทุกคนเห็นเนาะแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนใหญ่เท่านั้นนะคะที่เราเนี่ยจะสามารถสุ่มชุดแล้วก็ได้รับชุดมานะคะแต่ถ้าสมมติเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อมาสักวันนึงเรารวยๆแล้วนะคะฟาร์มเราได้เหรียญเยอะเราได้เพชรเยอะแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะมาซื้อของนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาที่เมืองหลังจากนั้นนะคะมาที่มอลล์ได้เลยมอลล์เนี่ยก็จะรวมทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้านใบหน้าหรือว่าเป็นเครื่องประดับต่างๆนะคะชุดอะไรพวกนี้เนาะสำหรับการอัปเดตล่าสุดนะคะก็จะมีร้านชุดนี้เข้ามานะทุกคนสามารถมาเดินดูได้นะคะคือแบบมีความสวยสดงดงามมากๆเลยและอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าชุดต่างๆพวกนี้เนี่ยไม่มีค่าสเตตัสถึงเราจะใส่ไปก็ได้แค่สวยนะคะแต่ว่าฟาร์มไปก็ได้เพชรน้อยมากก็คือมันไม่คูณเลยนะคะมันก็จะได้แค่หนึ่งเท่านั้นเองค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าที่เนี่ยคือร้านอะไรแน่นอนว่าก็จะต้องเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงแน่นอนทุกคนอาจจะเห็นว่าพี่นะคะมีสัตว์เลี้ยงตัวสีขาวตรงนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เก็บไปแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงในเกมนี้น้องมีประโยชน์มากเลยนะคะตรงที่ว่าน้องเนี่ยสามารถคูณเพชรคูณเหรียญหรือคูณค่าสแต็กที่เราต้องการได้นะคะหลังจากที่เรามาที่เมืองเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ในการสุ่มสัตว์ของเราอีกเช่นเคยค่ะว่าสัตว์เลี้ยงนะคะไม่มีให้ซื้อแต่มีให้สุ่มเอานะคะก็จะเป็นตู้โชว์สัตว์เลี้ยงนะคะถ้าเราอยากสุ่มเราก็มาดูตรงไข่ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะจะมีไข่ที่ใช้เหรียญใช้หอยนะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัวเกล็ดหิมะนะคะสำหรับการสุ่มก็สุ่มเหมือนทั่วไปเลยค่ะจะออกอะไรยังไงนะคะเราก็ต้องมาดูกันเนาะอีกทั้งแมปนี้นะคะยังมีมินิเกมต่างๆมากมายที่เราเนี่ยสามารถเต้นแข่งบัลเล่คู่กับเพื่อนหรือว่าอาจจะเต้นรำบนเวทีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็สามารถลองเล่นดูกันได้เนาะนอกจากระบบมินิเกมแล้วนะคะก็ยังมีระบบตีบอสที่พี่เคยพูดไว้เนาะว่ามันเกี่ยวข้องกับท่ามากๆเลยนะคะแล้วท่าเนี่ยก็สำคัญกับการตีบอสอีกด้วยเช่นกันแต่ละสถานที่นะคะก็จะมีบอสประจำเมืองอยู่ซึ่งบอสแต่ละตัวเนี่ยก็จะอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะหาไม่เจอเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปตีบอสให้ดูสักหนึ่งตัวละกันค่ะจะขอตีบอสเป็นของเมืองละกันนะคะเขาจะอยู่ในซอกเนาะถ้าเกิดทุกคนเห็นผู้หญิงมัดผมแก่แล้วก็ผมสีฟ้าแบบนี้ให้ทุกคนเข้ามาคุยกับเธอนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยจะยืนอยู่ตามทุกๆแมปเลยนะคะแต่ว่าเราจะเจอหรือไม่เจอเนี่ยก็ต้องลองเดินให้ดูทั่วๆรอบๆดูนะคะหลังจากคุยกับเธอแล้วเนี่ยก็กดคลิกไปเรื่อยๆเลยค่ะเธอนะคะก็จะคุยกับเรานิดนึงแล้วก็จะเปิดหลีกทางนะคะให้เราเนี่ยได้ทำการเข้าไปตีบอสค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เรากดสักท่าหนึ่งเนาะแล้วก็ให้เราเดินเข้าไปข้างในเลยค่ะบอสแต่ละตัวก็จะมีหน้าตาไม่เหมือนกันให้ทุกคนนะคะสังเกตชุดทรงผมหน้าตาหรือว่าเครื่องประดับบนหัวไว้ให้ดีๆนะคะตรงนี้เนี่ยของที่เป็นของที่บอสใส่อยู่ทั้งตัวเราก็มีโอกาสที่จะได้รับเหมือนกันจากการตีบอสนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นระบบสุ่มเหมือนกันค่ะถ้าดวงไม่ดีหน่อยหรือว่าถ้าเราสุ่มไม่โดนมันก็จะได้แค่เหรียญหรือว่าได้แค่เพชรแค่นั้นค่ะกดข้ามบทสนทนาไปเรื่อยๆนะคะเขาเนี่ยจะให้เรานะคะเต้นตามเขาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคือเหมือนยังไงดีให้เราเต้นตามตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะจำว่ายกฉีกโดดนะกดปุ่มตามได้เลยค่ะยกฉีกแล้วก็โดดทุกคนจะต้องกดให้ทันนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยจะมีนับเวลาถอยหลังด้วยถ้าเราเกิดไม่ทันเราจะแพ้เขานะคะแล้วเราก็จะเล่นต่อมาได้อีกเพราะว่าตอนที่เราเล่นบอยไปแล้วนะคะกว่าเขาจะรีเซ็ตก็นานแล้วก็หลายชั่วโมงมากๆเลยนะคะเรียกว่าวันนึงก็เล่นได้แค่รอบเดียวเท่านั้นเองตอนนี้นะคะเราก็ตีบอสเสร็จแล้วนี่นะคะเขาก็จะบอกว่าเราได้อะไรมานะคะรอบนี้พี่ตีได้ 1,000 เพชรนะคะทั้งหมดในเกมนี้เนี่ยแทบจะเป็นระบบสุ่มหมดเลยนะคะจะได้ไม่ได้ก็จะอยู่ที่ดวงของเราเลยล้วน
เกมนี้นะคะไม่มีระบบการเทรดกับผู้เล่นนะคะแต่ว่าจะมีการเทรดกับ NPC เท่านั้นนะคะทุกคนการเทรดกับ NPC จะเทรดอะไรยังไงมาดูกันเลยค่ะการเทรดกับ NPC นะคะเราจะต้องมีชุดซ้ำจำนวน10ชุดนะคะเราเนี่ยสามารถเอาชุดซ้ำพวกนั้นนะคะที่ได้จากการสุ่มหลายรอบเนี่ยมาอัปเกรดให้เป็นชุดที่สวยขึ้นหรือว่ามีค่าสเต็กที่เยอะขึ้นได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนนะคะอยากต้องการที่จะ evolve ชุดหรือว่าอัปเกรดชุดเนี่ยให้ทุกคนนะคะมาที่เด็กหงชมพูคนนี้หลังจากนั้นกดคุยกับเขานะคะเมื่อคุยไปเรื่อยๆนะคะเขาจะมีหน้าจอสีขาวเพิ่มขึ้นมานะคะทุกคนแล้วก็เรานะคะสามารถกดติ๊กถูกแล้วก็กดเทรดได้เลยนะคะเมื่อกดเทรดนะคะก็จะทำการทรานสเฟอร์นะคะจากการเป็นชุดธรรมดาเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมานะคะรูปร่างลักษณะของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะถ้าสมมติว่าเรามีชุดนี้10ชุดแล้วเอาไปเทรดกับเด็กหัวชมพูนะคะมันก็จะกลายเป็นชุดนี้ทันทีทุกคนจะเห็นได้นะคะว่าค่าสเตตัสตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมา 0.5 เลยนะคะแต่ละชุดเนี่ยจะมีค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้นไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นทุกคนจะต้องมาลองดูเอานะแต่ว่าส่วนมากนะคะถ้าเกิดสมมติว่า EVO เนี่ยเราสามารถ EVO ได้กับทุกอย่างที่สามารถสุ่มได้เลยนะและสำหรับใครนะคะที่กำลังคิดว่าแล้วถ้าสมมติว่าเอาชุดที่เราอัปเกรดไปแล้วเนี่ย10ชุดรวมกันอัปเกรดอีกทีนึงล่ะมันจะได้ชุดที่อลังการกว่านี้มั้ยคำตอบคือมันไม่สามารถทำได้นะคะเนื่องจากทิวพออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็เคยทำเหมือนกันค่ะคือเอาชุดที่อัปเกรดแล้วมาอัปเกรดอีกรอบนึงแต่ก็ไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่ามันตันอยู่แค่นี้นะทุกคนดังนั้นเนี่ยไม่ต้องหาทำให้เสียเวลานะคะแบบนี้ก็พอแล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแมปตูตูแลนทุกคนชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบและอยากจะติดตามในคลิปต่อๆไปสามารถกด Subscribe ไว้ได้นะคะแล้วก็สามารถมิ้นคำถามมาได้นะทุกคนจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะวันนี้ไปแล้วค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ